ในยังเนจากโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาวจีนจะสวัสดีท่านผู้ชมมาเบิ่งข่าวๆนี่ถือว่าเป็นข่าวๆที่น่าชื่นชมและก็ประทับใจดีใจนำประเทศลาวคนลาวที่ว่ามีความสามารถในการขับรถไฟความเร็วสูงด้วยตนเองจะท่านผู้ชมสำหรับการที่ประเทศลาวได้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟร่วมกับจีนมีหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยว่าประเทศลาวในยังเนจากโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่นอกจากว่าติดกับอักหนีสินต่างๆนานาที่หลายคนค่อยเป็นห่วงเป็นใยว่าประเทศลาวเป็นแบบนั้นแบบนี้จนมาถึงปัจจุบันนี้ว่าประเทศลาวนี่นะเกิดภัยเงินเฟ้อย้อนว่าพื้นฐานโครงรางยืมเงินมาก่อเสาก่อสร้างอย่างต่างๆบางอันมันก็เป็นความจริงแท้ที่ว่าได้ยืมเงินมาเฮ็ดในพื้นฐานของโครงการก่อสร้างต่างๆแต่ว่ามันก็เป็นจุดดีในอนาคตในการที่จะเฮ็ดให้ประเทศลาวนั้นเดินทางไปมาสะดวกสบายเนื่องจากว่าประเทศลาวเองเนื้อที่เกือบว่า 70-80% แม้นเป็นผู้ผาจะทะพส้มสำหรับการหมอบใบยังยืนสำหรับเห็นนักขับขี่รถไฟไม่ว่านักขับรถไฟความเร็วสูงแม้นว่าเพิ่นก็ได้ในดำเนินการในตอนบ่ายของวันที่5สิงหาคม2024นี้สำหรับทางรถไฟลาวจีนเพิ่นได้มีพิธีหับใบยังยืนนักขับรถไฟและก็นำส่งรถไฟขบวนปฐมฤกษ์ที่บรรซ่าขับเคลื่อนด้วยตนเองของทางพนักงานรถไฟคนลาวสุทธิอิตที่สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์โดยทานไส้สงข้ามมโนธรรมห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ให้เกียรติขึ้นมอบใบยังยืนนักขับรถไฟให้กับพนักงานขับขี่รถไฟคนลาวสุทธิอิตทั้งหมดแมน14คนอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนาคมนาคมของสปปลาวเป็นสัญลักษณ์ของหมากผลความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่รวมกันของสองศาสตร์ลาวจีนจีนลาวในการฝึกฝนรอล้อมพนักงานทางรถไฟที่มีความอาจสามารถของประเทศลาวเฮาถึงทางรถไฟลาวจีนได้เปิดดำเนินการขนส่งอย่างปลอดภัยมาเป็นเวลา2ปีกว่าเปียกงานทางรถไฟลาวจีนได้รับการขยายตัวอย่างก้าวหน้าและพัฒนาอย่างว่องไวทางด้านการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าก็นับมือนับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบทบาทของเส้นทางทองคำแห่งนี้ก็นับมือนับผลเด่นขึ้นเส้นทางรถไฟลาวจีนถือเป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทสำคัญหลายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติในการเชื่อมต่อระหว่างบรรดาประเทศในภาคพื้นเพื่อรับประกันให้เวียกงานของทางรถไฟลาวจีนมีคุณภาพสูงในเดือนมิถุนายนปี2020บริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดได้เปิดรับสมัครพนักงานขับรถไฟคนลาวสุทธิอิตภายหลังที่ว่าผ่านการเรียนหลักสูตรทฤษฎีเขาความฝึกอบรมผ่านการนำพาฝึกฝนของอาจารย์ซอปจีนผ่านการฝึกฝนเวียกงานตำแหน่งของตัวเองมาหอดเดือนมิถุนายน2022ได้รับการคัดเลือกเป็นจำนวน66คนในการเป็นห้องผู้ขับรถไฟและในถ่ายปี2023มีจำนวน30คนได้ผ่านการคัดเลือกรวมขับรถไฟเป็นระยะทางหลายกว่า 100,000 กิโลเมตรไปแต่ผลงานของพวกเขาเจ้าที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจึงสำเร็จการคัดเลือกเอาผู้ขับรถไฟที่ดีเด่นจำนวน14คนผู้ขับรถไฟที่ใส่ผู้ขับรถไฟไฟฟ้าจำนวน12คนและผู้ขับรถไฟที่ใส่จักรกระส่วนจำนวน2คนซึ่งได้ผ่านการฝึกฝนรอล้อมและมีการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ทางด้านทฤษฎีเป็นเวลา4เดือนในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะทางด้านการปฏิบัติตัวจริงเป็นเวลา4เดือนเช่นกันปัจจุบันผู้ขับรถไฟ14คนล้วนแล้วแต่ว่าได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพคุณวุฒิการขับขี่รถไฟและได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อหับไปอย่างยืนนักขับรถไฟที่ออกให้โดยทางกระทรวงโยธาธิการในขนส่งในสปปลาวในบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดท่านนิ้วหลงผู้อำนวยการใหญ่บริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดได้กล่าวว่านักขับรถไฟคนลาว
ที่บรรซาขับเคลื่อนด้วยตนเองแม่นหมากผลความสำเร็จอันสำคัญของความพยายามร่วมกันและการร่วมมืออย่างจริงใจระหว่างสองศาสตร์ลาวจีนที่สูงใสทางด้านการฝึกฝนล้อล้อมร่วมสามารถให้กับพนักงานการรถไฟของลาวและการดำเนินงานทางรถไฟลาวจีนให้มีคุณภาพสูงในบาทกล่าวต่อหน้าบริษัทแมนจะนำใส่ทรัพยากรทางด้านเวียกงานการศึกษาเขาในการซิดซ้อนอย่างเต็มรูปแบบเช่นซุกยู่ให้มหาวิทยาลัยการรถไฟจีนและวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพการรถไฟลาวเขาสมทบกันให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับความเป็นจริงกำหนดตำแหน่งงานมีทักษะที่ผลเด่นและปรับปรุงระบบการฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องฝึกอบรมสร้างผู้บริหารและวิชาการคนลาวสุดทุกอิฐที่มีทักษะความสำนิทสำนานทางด้านเหยียดงานทางรถไฟสร้างหน่วยงานที่มีความมักหักต่อกับเหยียดงานการรถไฟถนัดในวิชาชีพมีความสำนิทสำนานในการดำเนินธุรกรรมทางรถไฟโดยสุ่มใส่เป่าไม้ก็คือมีมาตรฐานที่สูงมีความยืนยงสร้างชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนบริษัทของเฮาจะตั้งใจสืบต่อสุกยู่เวียกงานทางด้านการพัฒนาเส้นทางรถไฟของลาวให้นับมือนับมีคุณภาพที่สูงขึ้นนอกนี้ฝ่ายทางรถไฟแห่งสาจีนก็ได้ให้การสนับสนุนคะแนนการทางรถไฟของลาวในด้านมาตรฐานเทคนิคทางรถไฟที่ก้าวหน้าการฝึกอบรมทางด้านทักษะความสามารถในระบบการประเมินฝีมือของพนักงานโดยโบเสียคาจัดทรงวิชาการผู้เชี่ยวชาญมาประจำการอยู่สปป.ลาวเป็นเวลาโดนนานช่วยให้ทางรถไฟของลาวมีความทันสมัยยิ่งขึ้นระบบการคุ้มครองการขนส่งทางรถไฟหูฟังฝึกอบรมฝึกฝนบุคลากรคนลาวให้มีความสามารถทางการรถไฟให้มีคุณภาพสูงและเป็นมืออาชีพเพื่อซุกยู่เขาในเหลียกงานทางด้านอุตสาหกรรมทางรถไฟและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสปป.ลาวเจ้าท่านผู้ชมนี่ถือว่าเป็นสุดทําอิฐที่ว่าคนลาวที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองบรรณาการด้วยตนเองถือว่าก็ได้รับใบประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นนี่เพียงแต่จุดเริ่มต้นสำหรับความสำเร็จที่ว่าคนลาวประเทศลาวได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะท่านผู้ชมยังมีวิทยาลัยเทคนิคการรถไฟที่ว่าได้สร้างตั้งขึ้นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานที่ตั้งนั้นก็แม่นอยู่สายสวยกันกับทางสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เมืองไซธานีนครหลวงวิจันทร์ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้มีการประกาศรับสมัครนักเขียนเพื่อเขาไปฝึกฝนล้อล้อมเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางรถไฟแน่นอนเมื่อมีการซิดซ้อนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคเกี่ยวกับทางการให้กับทางนักศึกษาลาวได้ไปศึกษาหำเพียนมันก็จะเป็นจุดอันสำคัญที่จะเห็นให้คนลาวนะกลายเป็นวิชาการโบเน่ในอนาคตอาจจะต่อได้ว่าสามารถผลิตเส้นทางรถไฟความเร็วสูงได้ด้วยตนเองก็เป็นไปได้เนื่องจากว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากจุดน้อยก็คือเริ่มต้นจากที่บ่ฮู้กลายเป็นที่ฮู้เริ่มต้นจากผู้กลายเป็นผู้ที่สมิสนานจนกลายเป็นระดับมืออาชีพสนั่นนี่แหละคือเป็นจุดดีที่ว่าประเทศลาวได้ฮับกับเส้นทางรถไฟความไวสูงระหว่างลาวจีนจีนลาวถือว่าเขาเจ้าก็มีความที่จริงใจต่อกับเส้นทางรถไฟลาวโดยเฉพาะแมนบุคลากรคนลาวแมนว่าได้มีการถ่ายทอดให้คือเฮาฮู้ข่าวมานำกันแต่ท่านผู้ชมนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเข้ามาคอยติดตามเมืองน้ำกันว่าในอนาคตนี่สำหรับเส้นทางรถไฟลาวจีนจะมียังผลเด่นขึ้นเติมจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมบอกหรือว่าจังไดเฮาก็คอยติดตามเมืองไปน้ำกันอันนี้ถือว่ามากผลที่เฮาได้รับเพียงแต่เบื้องต้นแน่นอนอาจจะเป็นหนี้เขาในส่วงนี้ก็บ่เป็นหยังนะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าการเป็นหนี้ประเทศลาวก็ยังได้มีถือหุ้นอยู่ในหันตั้ง 30% แต่สิ่งที่เฮาได้เฮาจะได้ยาวนานบ่มีประเทศใดสาดไปดอกสังเกี่ยวกับสินทรัพย์รถไฟขึ้นมาเพื่อต้องการพ้นกำไรภายใน10ปีบ่หรือ20ปีนี้หรือว่าอีกจัก
5ปี10ปีจังซี่มันเปลี่ยนแปลงบ่หลายดอกแต่ว่าส้มโครงการสิ่งต่างรถไฟมันเป็นพื้นฐานโครงรางในการคมนาคมให้ไปมาสะดวกสบายคือกันกับอีวินว่าผ่านมาว่าประเทศลาวนี่ถือว่าพื้นที่เนื้อที่และก็ภูมิภาคนี่นะส่วนใหญ่แม่นว่ามีประเภทพวกผู้สูงหรือว่าทงเพียงอีหยังต่างๆเนาะผู้เพียงต่างๆจังซี่นะรวมรวมเอาฮอด 70% 80% พุ่นน่ะท่านผู้ชมฉะนั้นในเมื่อถ้าหากว่าบ่มีเส้นทางนี้การที่ขี่รถไปมาโดยเฉพาะแม่นที่เขตทางภาคเหนือใช้เวลาบ่แม่นน้อยท่านผู้ชมตะกี้นี่พี่น้องพบางเฮาใช้เวลาบ่ต่ํากว่า9-50ชั่วโมงในการไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮามีรถไฟเฮาไปเดินทางไปมีเพียงแต่2ชั่วโมงหรือว่าสั่นก็แม่นชั่วโมงปลายเท่านั้นถ้าเพิ่นตั้งแรกเนาะท่านผู้ชมอันนี้ล่ะถือว่าจุดที่เฮาได้มีแต่เอ็นมินเองภาวนาอยากให้เพิ่นสร้างลงไปทางเขตภาคใต้เพิ่นอยากให้ภาคใต้ให้มีรวมทั่วประเทศยิ่งเป็นการดีเพราะว่ามันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนโดยเฉพาะแม่นการท่องเที่ยวนี่บ่แม่นแต่ประชาชนคนลาวเท่านั้นท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวหรือว่าคนต่างชาติที่เขามาเที่ยวอยู่ที่ประเทศลาวนี่ก็ได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกันเช่นว่าการเดินทางมีความปลอดภัยสูงและก็ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายลงประมาณนั้นท่านผู้ชม